ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานิเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันแล้วกับรายการกินได้ก็กินวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์เป็นขวัญใจของชาว YouTube มากยอดไลค์ยอดวิวเป็นล้านล้านเลยคุณเบนอาปาเช่สวัสดีฮะอาจารย์เปิดตัวง่ายๆอย่างนี้เลยครับใช่ตัวจริงแต่หน้าเด็กๆนะจริงหรือว่าอาจารย์ดูในโทรศัพท์ไม่รู้นะเครื่องของอาจารย์มันไม่ค่อยชาร์จอะเครื่องมันแตกครับเอาละเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้น้องเม้นมารายการของเรามีภารกิจต้องทำเมนูที่มีชื่อว่าแกงคั่วหอยไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องเบนจะต้องทำแกงคั่วหอยให้พวกเราชิมนะครับลงมือเอ้าไม่มีบอกบีบอะไรเลยฮะไม่มีลงมือแล้วเปิดเตาให้อาจารย์จะบอกนิดหน่อยได้ไหมว่าทำมายังไงบ้างไม่ต้องบอกเลยอ๋อไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องบอกอะไรกันเพราะว่าแขกรับเชิญส่วนใหญ่เขาก็จะทำได้หมดอะค่ะผมเป็นส่วนน้อยแล้วกันครับอาจารย์เออเหรอคะหมายความว่าอะไรที่ให้มาทั้งหมดนี่คือเครื่องปรุงใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็ไม่รู้อีกนะคะโอ้รายการนี้โหดใช่ค่ะโอเคค่ะโอเคฮะอาจารย์น้องแม่นอยากใส่อะไรใส่ได้เลยตามใจชอบนะคะครับจริงๆผมเป็นคนชอบหอยอยู่แล้วผูกพันกับหอยมาทำไมถ้าผูกพันกับหอยล่ะชีวิตผมก็จะชิบก็หอยหลายรอบแล้วครับจริงๆอ๋อเหรอคะต้องเสียสังฆทานแล้วผิดอย่างแรกต้องใส่น้ำมันก่อนอะค่ะใส่น้ำมันน้ำมันนี่ผมว่าอันนี้คือน้ำมันใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงให้มันร้อนหน่อยนึงค่ะปกติแม่นอยู่บ้านทำข้าวทำเองไหมอุ้ยประจำครับเหรอแล้วอาหารที่ทำว่าประจำทุกที่บ้านเป็นประจำคืออะไรอ่ะส่วนใหญ่ผมกินข้าวสวยกับน้ำปลาเป็นหลักเพราะว่ามันปรุงอะไรได้ปรุงง่ายฮะอ๋อข้าวสวยกับน้ำปลาเมนูสุดท้ายที่ทำให้อาม่าเนี่ยคือกระดูกหมูทำไมอ่ะก็คือวันที่ก่อนแกเสียใช่แล้วแกก็ติดคอเพราะเมนูนั่นแหละฮะมาว่ะรอเล่นเข้าจานอาม่าทำให้บ่อยอาม่าชอบใช่ครับต้มตือกุกใช่ไหมใช่ครับตือกุกโอเคกระทะเริ่มร้อนเริ่มร้อนแล้วผมว่าพริกเผาต้องมีเมนูอย่างเงี้ยพริกเผาต้องมีอันนี้น่าจะเป็นกะปิอ่ะพริกเผาคืนนี้อ๋อเหรอคะใส่แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเราควรจะใส่เครื่องแกงก่อนเครื่องแกงอย่างเช่นน้ำตาลปี๊บนี่นะคะใส่น้ำตาลปี๊บไปนิดนึงนะโอเคครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็อันนี้พริกเผาฮะใส่พริกเผาเนาะแกงคั่วหอยทีนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหอยเอ็นหอยอันนี้จะเป็นเอ็นหอยอ๋อเอ็นหอยครับเกิดมาชื่อเรื่องหอยหอยขมนะอันนี้หอยขมนะครับแต่บ้านเรียกไม่เหมือนกันฮะแต่ละบ้านเรียกไม่เหมือนกันอันนั้นบ้านอาจารย์ฮะบ้านเขาเรียกเอ็นหอยไอการแกงคั่วเนี่ยต้องมีกะทิอันนั้นไม่ใช่นมนะฮะที่เห็นนั่นแหละกะทิอันนี้เป็นผงชูรสอ๋อผงชูรสจะผงชูรสนิดนึงว่าจะเล่นข้าวมุกอายิงนกบนโต๊ะซะหน่อยโอเคกันงั้นอย่าไปเล่นมันชิมซะเกลือสมุนเกลือสมุนเกลือสมุนครับผมแต่ว่ามันมีน้ำตาลปี๊บแล้วก็ต้องมีอันนี้ผงชูรสอันนี้ฮะชิมก่อนไหมอันนี้เชื่อแล้วฮะนี่ได้แล้วโอเคชิมฮะมิดผลแน่นอนครับอันนี้ที่ใส่ต่อไปเนี่ยเป็นกะทิกะทิโอเคค่ะโอ้สีสันมาเลยอาจารย์เอาเป็นหอยแมงคู่แล้วกันนะครับจ้ะปึ๊บอันนี้เขาเรียกว่าชะอมจ้ะนี่ครับระวังน้ำนะอาจารย์ไม่บอกก่อนจับแล้วครับใช่ไหมตามบ่าวฮะใช่ไหมแต่ก็พอได้โอ้โหเอาก้านลงไปแล้วกินยังไงอ่ะกินได้ครับอาจารย์เนี่ยมาสมัยใหม่แล้วอาจารย์เลยกินก่อนก็พอครับโอเคใส่แค่พอมีกลิ่นนะครับอะไรอ่ะน่าจะนมสดครับอาจารย์แกงหอยใส่นมอันนี้มันลักษณะคล้ายๆเวลาเราไปร้านเคยไปร้านอาหารตามสั่งแบบนี้เราตอนเที่ยงออฟฟิศเยอะก็บอกแม่ค้าทำอะไรก็เอาด้วยเอานั้นแหละอยากทำอะไรก็ผมก็กินด้วยเขาเลยใส่ทุกอย่างไปไม่เขาบอกกูคุกข้าวหมาอยู่ต้องกินตามนั้นไปผมว่าได้แล้วอาจารย์ปิดเตาแก๊สปิดเตาโอ้มันง่ายดายดีเนา
ผมไปสับปะรดแล้วกันใส่สับปะรดอีกโอ้ขอจานใบหนึ่งจานใบหนึ่งอาจารย์ครับเทปนี้จะใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้สิโถน่ากินเนาะเอาใส่สับปะรดต้องเปิดไฟอีกไหมอ่ะเปิดหน่อยก็ได้อาจารย์เปิดหน่อยเปิดไฟหน่อยถ้าใส่อะไรอ่ะก็มาขนาดนี้เชื่อฮะจานใส่ฮะนั่นอะไรอ่ะชั่วโมงนี้ไม่รู้ฮะช่างอาจารย์ใส่เข้าไปคือตอนนี้เป็นเกียรติประวัติวงตระกูลแล้วผมทำมาจะเบนกินนะใครกินนะฮะเบนอาจารย์เลยครับผมเราก็ต้องกินด้วยกันนะถ้าในเมื่อมาขนาดนี้แล้วกูก็ต้องเอางี้แล้วโอ้ยเบนมันจะเป็นแกงหรอแกงต้องมีน้ำเออใช่ถ้าแกงต้องมีนมผมได้พื้นฐานมาจากเมื่อก่อนป้าเคยเปิดร้านอาหารอ๋อเหรออยู่แถวโชคชัย4อะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วทำเมนูแบบนี้เลยอ๋อเปิดได้วันเดียวก็ปิดเลยครับเพราะทำแบบนี้ครับโอ้โหหรอขอบคุณครับผมว่าได้แล้วนะการยังไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เสี่ยงมันต้องสะดุ้งหน่อยนะไม่สะดุ้งไม่เอาเบนเดี๋ยวเราไส้เดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลนะเอาขยะมาเลยครับเอาขยะมาไม่เนี่ยจริงจริงกินได้นะถ้าเบนกินได้มันก็ต้องกินได้สิใช่ผมว่าเอ้ยผมว่าได้เลยนะไม่น่าเชื่อนะเบนนะนี่ดูสีดินี่สีนี่สีถึงแบบอาหารไทยพื้นบ้านเลยนะครับใช่มันก็เป็นเมนูใหม่เนาะเฮ้ยมันอร่อยกว่าที่คิดอ่ะนั่นน่ะสิอาจารย์ผมขอลองหน่อยฮะอุ้ยแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตักใหม่ก็ได้ตักใหม่ก็ได้เวลากินได้ก็กินนะจะเป็นสับปะรดใช่ไหมผมอยากยกนิ้วกลางแต่ยกไม่ได้โอเคค่ะโอเคค่ะเบนใส่นี่แล้วกันถ้ามันสุกแล้วนะอาจารย์นี่เป็นเมนูที่อร่อยมากเลยผมบอกตรงเดี๋ยวเรารู้กันขอให้อาจารย์เชื่อใจผมจ้าเชื่อจ้ะเชื่อจ้ะปิดเตาแก๊สดีครับปิดครับโอเคครับโอเคอาจารย์เชื่อใจผมนะตายแล้วคุณผู้ชมเป็นแกงหอยที่ดูน่ารับประทานมากน้ำแกงขลุกโครกรวมมิตรหอยสารพัดดูสิโอ้น่ากินมากประเดี๋ยวนี่พี่อาจารย์สังเกตด้านหลังนี่เขายิ้มกันหมดเลยเขาชอบนะใช่ประเดี๋ยวขอเก็บทำความสะอาดสักครู่นึงเดี๋ยวเราชิมกันคุณผู้ชมครับไม่เคยกินสับปะรดที่แบบไม่เป็นสับปะรดเลยเป็นไงพี่ต้องกินเยอะครับช่วงนี้มีชิมพร้อมกันครับอาจารย์กลิ่นแบนช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเต้าหวยมะลิบรูเล่มาฝากค่ะวิธีทำเต้าหวยมะลิบรูเล่เริ่มด้วยใส่ผงทำเต้าหวยเย็นกลิ่นมะลิดาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำและนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนตลอดเวลาจนเกิดผสมเดือดแล้วปิดไฟค่ะเทเต้าหวยมะลิลงในแก้วสำหรับเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วนำไปแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะนำเต้าหวยมะลิที่ทรงตัวแล้วโรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยใส่เครื่องพ่นไฟพ่นในน้ำตาลละลายพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเต้าหวยมะลิบูเล่เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูเส้นหมี่ผัดชะอมปลาสลิดทอดวิธีทำปลาสลิดทอดใส่น้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนร้อนนำปลาสลิดลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางพอสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นแกะเนื้อปลาออกเป็นชิ้นแล้วนำลงทอดอีกครั้งจนเนื้อปลาสุกกรอบตักขึ้นแล้วหั่นเนื้อปลาเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตใส่ลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูหั่นแฉลบลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เส้นหมี่ขาวแช่น้ำลงผัดพอเข้ากันปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วใส่ชะอมลงคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเส้นหมี่ผัดชะอมใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางปลาสลิดทอดด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะ
ครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ